แต่ละมือเล่นบ่พ่อมันสิเปลี่ยนดุมือเขาเอาขวดนั่นน่ะขวดเบียร์น่ะขวดเบียร์ก็ได้พ่อโอเคต่อไปนะครับระบบน้ำนะครับระบบน้ำครับไก่ระบบน้ำพี่แกใช้เป็นระบบขวดเนาะระบบขวดอันนี้จะพูดตรงๆว่าสูงสูงก็เอาลงมานิดนึงก็ได้ครับมันจะไม่ต้องใช้อีกบอกใช่ไหมครับเอาลงมาประมาณนี้ครับแต่ตัวนี้ แนะนำให้ไปซื้อเป็นทองเหลืองนะครับข้องอนครับทองเหลืองข้องอนทองเหลืองใช่ครับตัวนี้จะกัดแน่นอนครับจะกัดเลยล่ะไม่เหลือแล้วข้างหน้าข้างตรงนี้ครับตรงนี้นะครับมันจะผมแนะนำเป็น6หุ่นนะครับ6หุ่นนะครับมันจะใหญ่พอดีสำหรับขวดเหล้าขวดเบียร์เนาะตัวนี้ใส่ได้ไหมพ่อขวดเหล้าขวดเบียร์ได้ครับอันนี้ก็6หุ่นครับแล้วตัวนี้ก็คือทำดีอยู่ครับอันนี้คือคิดเองหรือเปล่าครับหรือว่าดูจาก YouTube อะไรพ่อถูกแล้วครับคือไม่ต้องปิดนะครับเวลาเราล้างตรงเนี้ยเราต้องคว่ำตรงนี้ลงครับนี่คว่ำตรงนี้ลงที่เขาจะไหลออกไปถ้าไม่คว่ำเนาะมันก็จะอยู่ในนี้ครับก็จะไม่รอดถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วหัวอาหารที่ให้หัวอาหารครับที่ให้หัวอาหารถือว่าโอเคเลยครับ4นิ้วใช่ไหมพ่อ4นิ้วตัวนี้ครับดีสำหรับพ่อแม่พันธุ์นะครับถ้าเป็นหนูขุนก็ต้องใหญ่กว่านี้เนาะนะครับอันนี้ดีครับก็คือว่าโอเคแต่ให้สูงกว่านี้นิดนึงนะครับสักประมาณสัก8เซนก็ได้ครับขึ้นมานิดนึงก็คือถ้าแกบถ้าฟางอะไรมันเขาจะลงไปทับครับให้สูงประมาณนั่นประมาณนี้นะครับฝาปิดผมแนะนำเป็น6มิลนะครับจะได้ทนแต่ตัวนี้4มิลมันก็ถือว่าอยู่ในร่มอยู่ในโรงเรือนก็ใช้ได้อนาคตเนี่ยมันก็จะอันนี้ลงมาโอเคครับใช่ได้ใช่ได้โอเคป่ะตัดคลิปลงหนูนี่จะถ่ายกับน้องจิมเลยบอกละลายข้าวมันกินอ้อยมาย่าดิบย่าดิบย่าข้าวบดแล้วครับหนูก็กินได้นะตัวนี้ทำระบบน้ำอย่างดีเลยผมบอกเลยคือหัวข้างในต้องเป็นหัวทองเหลืองนะฮะทองเหลืองจะเต้นเลทก็ได้แต่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็เอาปูนโอบดีๆนะพ่อโอบข้างในใส่ดีๆครับขี้โนมขี้โนมเหลืองครับเหลืองอะไรครับจับไหมมาพี่จะจับพ่อจับเดี๋ยวคนหนึ่งอุ้มลูกสามคนก็ได้ครับครอบครัวมาพี่แมวค่ะจับ 80% นะครับ 80% นะจ๊ะจีนก็เอาน้องยืนดิใช่ไหมมันกัดเอาไม่เป็นไรแล้วมันกัดน้องงานของกันพ่อจับ80%นะครับหางหาง 80% หางหางแล้วจีนดูตัวอะไรครับมองกล้องหน่อยกินดูดิหนึ่งสองสามที่เขาถ่ายก่อนโอเคได้ยังมองอยู่อย่างเดียวเลยโอเคแล้วคู่ค่ะเนี่ยตัวเล็กกว่ามันลุ่มเลยมาเอาเอาหนูแล้วก็หนูลงโอเคครับไปหนูอ้นระวังอย่าไปใกล้หนูนะลูกดังนั้นพี่ก็เตรียมน้ำเลยก็ได้เดี๋ยวผมลงให้ครับพี่เตรียมน้ำผมจะลงให้ครับขอบคุณครับพี่ครับปกติจะให้ลูกค้าสัมผัสหนูด้วยฮะแล้วพ่อสัมผัสพ่อไปทอดบอลอะไรนะน้องอะไรนะน้องจิ้มจิ้มครับดูสนามดูหนูเรียกว่าหนูครับหนูหนูครับ
ปลี่ยนชุดมาแล้วตัวนี้เลยเนาะครับผมผมยิบยามใส่ชุดไปถ่ายใช่ชุดทาไปชุดนั้นเลยเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไปชุดนั้นเลยแล้วถ้าส่วนนี้ทำดีวะทำดีครับทางนี้อายเลยครับไปซื้อไอ้ท่อนี้อามไปซื้อเมื่อวานไม่มีไงตายเลยเนาะดูดิใกล้ๆคนอะไรนะเขาเรียกแม่ฟาร์มฝั่งนี้ทำไอ้ไม่ดีเท่าลูกฟาร์มเลยคนแนะนำเนาะหมดแล้วครบยังพ่อเดี๋ยวเท่าไหร่2 4 6 8เฮ้ยจริงเหรออืมโอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะครับเลือกแค่ไหนเนาะดีตัวหน้าเลยที่จริงมันต้องกว้างกว่านี้นิดนึงนะระทางเดินเนาะครับนี่มันจำกัดอ๋อครับเอาไว้จะทำขยับอีกก็ได้พ่อเอาพ่อร้องลูกไม่ฆ่าครับผมมีอะไรที่ต้องร้องด้วยเนี่ยร้องครบยังพ่อน่าดูนะมันเกินตัวหนึ่งแถมไปเลยของคุณอามครบไหมครบก็มาเอาที่นี่เด้อมันเกินมาตัวหนึ่งถ้าไม่นั้นก็ยันขาดแต่ถ้าเกินก็แถมกันไปนั่นแหละต้องกลับไปเช็คก่อนแน่ใจครบหรือครบครบพ่อครับครบครบมันต้องเหลือจิตสิจิตไงนับดูแล้วส่วนครบกี่ตัวไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครบไหนไหนเราก็ว่าเราลงครบอยู่นะถ้าไม่ครบนี่หนักเลยนะสามคนเลยนะตะกี้เนี่ยใช่กับใช่เช็ค3คนเลยตัวเมียครับตัวเมียตัวเล็กกว่าตัวผู้ถ้ามันตัวไหนตัวเล็กกว่าตัวไหนตัวใหญ่กว่าก็สลับกันเนาะก็สลับแล้วนี่หนูหายากไหมครับไม่มีแล้วครับใกล้จำแนงไม่มีแล้วมีก่อนโอ้โหโชว์โชว์โอ้โหอันนั้นเขาเลี้ยงแล้วตรงฝังอันนี้กี่เดือนอันนี้3เดือนครึ่งครับหมูคู่4เดือน3เดือนปลายแล้วครับฮัลโหลครับต้องให้มันถอดไปครับเอาลวดสูงว่าเป็นบ้านนั้นตัวกระเดื่องแล้วครับครับผมเอารถอย่างมากครับนี่อันหอดบ้านสวนกันเหลืองแล้วอันขี่มาเรื่อยๆครับถึงหอดทางออกหมู่บ้านแล้วอันจอดขาผมนี่หันจะมองไปหาครับผมเป็นกรรมกรคนฟางครับอันนี้คนละสวนนี่ถามไหมน่าสวนเช็คก่อนตัดตังไว้ให้เพื่อนพบยังพ่อ
ังข้างหลังเปิดเปิดดีไหมครับนี่อยู่ตรงนี้ลมดีนะครับตอนนี้อยู่บ้านอยู่บ้านไม่ตกท่านจะไปเอาอยู่ที่ครับนี่มาอีกแล้วเนี่ยฮะสปริงเกอร์นะศูนย์อ้ําเหมือนกับพ่อเค้าเป็นหยับย่าหวานน้ําตัวใหญ่ตัวจะเอานี่ไอ้ที่เราทําตอนทําสวนขาไอ้นี่เป็น100อันเลยทำแบบนี้ป่ะเอออย่างนี้เลยจบจบไปง่ายดีเนาะก็แก่ยังไม่กลางตัวเพื่อนบางทีมันก็เหมือนว่ารุ่นเขาเรียกอะไรอ่ะมันอยู่ในระหว่างตัวที่มันเหมือนว่าเรารวมปุ๋ยใช่ไหมครับตัวที่มันกินสิ่งนั่นคือตัวที่ขายก้อนเท่าไหร่ครับตอนจันทร์เขาอัดเท่าไหร่แม่พ่อตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีหนูเนาะมีครับมีพี่ที่บอกพอดีเดี๋ยวตรงนี้ลงไปเมียนี่แขนเอาน้ำใส่ครับผมใส่แล้วกำลังเดินพกครับคุณดามไม่ต้องไม่เสียดีมากครับครับไม่ผมไปหาซื้ออันนี้แล้วมันไม่มีเมื่อวานได้วิ่งหัวมุนเลยครับครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของฟาร์มนะครับผมแนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับผมชื่อเจนพบสุภาพกิจครับชื่อเล่นเรียกว่าเจนครับครับผมอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่บ้านศรีสมบูรณ์ครับศรีสมบูรณ์จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมอยากจะทราบนะครับประวัติคร่าวๆนะครับของชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับเจนครับพี่คุณเจนเนาะเป็นยังไงมายังไงครับก่อนที่จะมาทำหนูใช่ไหมครับใช่ครับประวัติครับก่อนหน้านี้ครับก็สอนเป็นอัตราจ้างอยู่อุดรเนี่ยแหละครับบ้านเราบ้านเกิดอยู่อุดรแล้วครับแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่นี่กับแฟนอยู่บ้านแฟนอยู่หนองบัวลำพูได้มาสอนอยู่นี่อยู่บ้านกุดกวางสร้อยอ๋อบ้านกุดกวางสร้อยครับแล้วก็พ่อตาได้แนะนำมาเรื่องการเลี้ยงหนูแล้วก็พี่อาร์มเมื่อกี้นี้ครับคือเห็นว่ามีวัวด้วยใช่ไหมครับเห็นไหมตรงนั้นครับผมตัวละเท่าไหร่ครับเป็นแสนครับผมแล้วทีนี้คิดอย่างไรครับการเลี้ยงหนูเนี่ยคิดยังไงถึงอยากเลี้ยงทุกวันนี้หนูคนก็หันมาสนใจเรื่องหนูนะครับเพราะว่าอร่อยขายง่ายมีตลาดรับครับก็เลยมาสนใจเรื่องหนูนี่แหละครับพี่ครับผมอย่างนึงที่ดูแล้วก็คือการเลี้ยงระบบอยู่ในท่อมันดูแลง่ายใช่ครับการจัดการดีจัดการดีครับพี่แล้วก็คือเอาง่ายๆว่าเราใช้เวลาในการจัดการเขาไม่นานนะครับใช่ไหมครับครับแล้วทีเนี้ยคิดนานไหมครับถึงเลี้ยงนะครับคิดนานไหมก็สำหรับผมนะครับคือไม่ต้องคิดเลยทำเลยเขาเรียกว่าคิดได้ทำเลยใช่ไหมครับใช่ครับคิดก่อนทำก่อนประสบความสำเร็จก่อนมองแล้ว
มองจากคนอื่นหลายๆคนนะครับครับแล้วก็ช่างใจอยู่ตัดสินใจครับผมตัดสินใจอยู่ก็เลยลงวิธีจัดการก็ถือว่าสุดยอดเลยครับสุดยอดนะครับฝากอะไรนะครับกับตลาดหนูนะครับคิดว่าตลาดหนูครับฝากสำหรับคนที่ต้องการจะเลี้ยงหนูนะครับตลาดหนูก็เป็นตลาดที่เปิดรับใหม่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับก็ฝากถึงทุกๆคนที่สนใจมาครับอันนี้คือฟาร์มใหญ่ที่ทางเราติดต่อไปคือเป็นคนรับของเราคือถึงจะมีหนูน้อยหนูมากแต่ถ้าเกิดคุณต้องการขายคือพี่เขารับเสมอครับผมครับผมสุดท้ายครับผมสุดท้ายจริงๆอยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับฟาร์มนี้อยู่ที่บ้านศรีสมบูรณ์นะครับเป็นฟาร์มชื่อว่าอันตัวเล็กนี่เลยครับชื่อฟาร์มจินจินฟาร์มครับชื่ออะไรครับจินฟาร์มครับผมจินจินฟาร์มนะครับครับจินจินฟาร์มฝากเนื้อฝากตัวได้ครับเบอร์โทรครับเบอร์โทร0868419438ครับโอเคครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับครับผมหนูคุกใหญ่อุดรนะครับโอ้ยถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องหนูคุกใหญ่อุดรฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมห่วงลูก